เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติอนุทินพร้อมคนใกล้ชิดนะคะที่ลงพื้นที่ค่ะกักตัว14วันแล้วหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด -19 หลังมีกระแสข่าวว่านายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด -19 ค่ะโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซึ่งแพทย์เตรียมแถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนั้นด้านนายใกล้ด้านคนใกล้ชิดของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าได้ทราบข่าวดังกล่าวแล้วและยืนยันผลการตรวจว่าเป็นจริงค่ะซึ่งนายอนุทินเองก็ได้รับการตรวจนะคะทั้งการหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอหรือสวอปแล้วและผลออกมาเมื่อช่วงเช้าของวันที่28ธันวาคมนะคะปรากฏว่าเป็นลบแต่อย่างไรก็ตามนายอนุทินจะเข้ากักตัวเป็นเวลา14วันตามมาตรการด้านสาธารณสุขค่ะดังนั้นในวันอังคารที่29ธันวาคมนี้นะคะนายอนุทินจะไม่เข้าร่วมประชุมครม.ทางนี้นายอนุทินเองก็ผ่านการตรวจเชื้อโควิด -19 มาหลายหนแล้วค่ะและการดำเนินการก็ทำมาโดยตลอดโดยเฉพาะได้ตรวจทุกครั้งที่ลงเยี่ยมพื้นที่เสี่ยงและครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะผลก็ออกมาเป็นลบแต่ถึงอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะและอีก5วันหลังจากนี้จะต้องไปตรวจซ้ำอีกค่ะส่วนทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ได้ร่วมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็ผ่านการตรวจสวอปแล้วเช่นเดียวกันค่ะอัจฉริยะหอบหลักฐานนะคะให้ปปป.เอาผิดข้าราชการตำรวจค่ะที่เอี่ยวขนแรงงานต่างด้าวโดยอ้างว่ามีการจ่ายเงินให้กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะนำเอกสารหลักฐานสำคัญเป็นเส้นทางทางการเงินช้าแสดงความสัมพันธ์ของขบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมอบให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดมอบให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ค่ะเพื่อให้ดำเนินคดีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผิดมาตรา157กรณีทุจริตรับสินบนขบวนการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดกาญจนบุรีมายังจังหวัดสมุทรสาครค่ะนายอัจฉริยะบอกว่าการเข้าร้องทุกข์ในวันนี้เป็นเพียงล็อตแรกนะคะเพื่อเปิดโปงรายชื่อนายตำรวจและฝ่ายปกครอง10คนตั้งแต่ระดับล่างจนถึงผู้บังคับการจังหวัดที่ร่วมกันทำผิดอย่างเป็นขบวนการยาวนานมากว่า1ปีแล้วโดยมีการเรียกเก็บเงินสูงถึง 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนและยังมีการอ้างว่าเงินที่ได้จากการกระทำผิดได้นำมามอบให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อแลกกับการให้สามารถคงตำแหน่งในพื้นที่ไว้ได้ซึ่งจากข้อมูลยังพบอีกว่ามีการขนแรงงานตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของโควิดรอบใหม่3เดือนและจนปัจจุบันนี้ยังคงมีการลักลอบอยู่นอกจากในพื้นที่ยังพบการกระทำผิดอื่นๆด้วยเช่นการลักลอบขนรถผิดกฎหมายไปยังประเทศเพื่อนบ้านยาเสพติดและสินค้าหนีภาษีโดยพันตำรวจเอกสมศักดิ์เนียมเล็กผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบอกว่าเบื้องต้นตำรวจได้รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วค่ะซึ่งหลังจากนี้จะสอบปากคำนายอัจฉริยะและใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลนะคะ30วันก่อนส่งข้อมูลให้กับปปช.พิจารณาต่อไปค่ะไปดูเรื่องทางการเมืองกันต่อเลยค่ะพรเพชรไม่ติดใจกับฉายานะคะหัวต่อรอออเดอร์บอกว่าเป็นกระจกที่สะท้อนการทำงานนายพรเพชรวิจิตรชลชัยประธานวุฒิสภาค่ะวันนี้ได้กล่าวถึงฉายาวุฒิสภาที่สื่อมวลชนประจำรัฐสภาตั้งให้นะคะส่วนตัวไม่ติดใจและไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาแก้ตัวค่ะถือเป็นกระจกที่สะท้อนการทำงานและไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรส่วนฉายาของสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องรอติดตามว่าสมาชิกจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะขณะเดียวกันการตั้งฉายาให้กับประธานและสมาชิกวุฒิสภาค่ะจะทำให้การทำงานของวุฒิสภาในอนาคตเปลี่ยนแปลงหรือไม่นายพรเพชรบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันแต่ยอมรับว่าเมื่อเห็นฉายาแล้วตั้งใจจะแถลงข่าวถึงผลงานการทำงานที่ผ่านมาแต่ต้องยกเลิกไปก่อนค่ะเพราะจะรอฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกก่อนจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN